ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Makela Mook Channel อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมุกก็จะมาเปิดถุงร้าน Dollar General นะคะ Dollar General เนี่ยก็คือจะเป็นร้านที่เริ่มต้นด้วย1ดอลลาร์นะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามุกซื้ออะไรมาจากร้าน Dollar General บ้างนะคะถุงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือซื้ออันนี้ค่ะที่รองแบบความร้อนนะคะแล้วก็ซื้อถุงมือมา2อันนะคะเป็น2ลายนะคะก็ถุงมือกันความร้อนนะคะที่แบบจับตรงไมโครเวฟอันนี้ก็1ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ต่อไปก็ซื้อเป็นแก้วน้ำแบบนี้มานะคะเขียนว่า I woke up like this นะคะแล้วก็เป็นรูปขนตาต่อไปนะคะก็ซื้อเป็นปลาลิ้วแบบนี้มานะคะอันนี้ก็1ดอลลาร์แล้วก็ซื้อเป็นที่ไว้แบบทำซุปนะคะแล้วก็ซื้อแบบนี้แม่อีกอันนึงแล้วก็ซื้อคาร์บอนบัตมาค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะตรงนี้มันจะใหญ่มากอันนี้เขาเป็นไซส์ไจแอนท์นะคะ2อย่างสุดท้ายนะคะก็คือซื้อเป็นถาดแบบนี้มาค่ะก็ถาดเนี่ยซื้อมา2แบบเลยเพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนดีเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นร้าน Dollar General นะคะตัวเนี้ยก็คือเป็นแบบมีทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องครัวเครื่องใช้ในบ้านของจุ๊กจิ๊กกุ๊กกิ๊บตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบแก้วน้ำมีสวยๆเยอะมากแล้วก็ราคาคือเริ่มต้นที่1ดอลลาร์เท่านั้นคือถูกมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะพอซื้อของจบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะก็มีตรงเนี้ยค่ะเป็นตู้นึงที่แบบไว้แบบเช่าวิดีโออะไรก็ได้เป็น Red Box นะคะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มุกซื้อมาจากร้าน Dollar General นะคะก็ทั้งหมด11ชิ้นก็เป็น11ดอลลาร์นะคะคือถูกมากเลยค่ะเพราะว่าตกชิ้นละ1ดอลเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะมาเปิดถุงร้าน H Mart นะคะ H Mart เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็น Korean product อะค่ะเขาจะขาย Korean product Korean food อะไรแบบนี้ค่ะก็มาเปิดกันเลยนะคะว่ามุกซื้ออะไรมาจากร้าน H Mart บ้างนะคะนี่ถุงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มุกไปเจอนี้มาค่ะเท่าแก่น้อยอันนี้น่าจะประมาณ2หรือ3เหรียญก็ราคาก็โอเคซื้อได้เนาะประมาณนี้ค่ะซื้อมาทั้งหมด4แพ็คนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะซื้อเป็นสาหร่ายแบบนี้มานะคะไว้ทำเหมือนแกงหรือว่าต้มอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มุกซื้ออันนี้มาด้วยแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วไม่แน่ใจว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่านะคะของยี่ห้อนี้สิ่งต่อไปที่มุกซื้อมานะคะก็เป็นน้ำเย็นตาโฟค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสภูเขาทองต่อไปก็เป็นซอสดำนะคะแบบนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะคะว่ามุกซื้อพวกมาม่าอะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวมุกจะใส่เป็นฟุตเทจเอาไว้นะคะเป็นตัววิดีโอเนาะเพราะว่ามุกขี้เกียจเอามาเหมือนโชว์ตรงนี้เพราะว่าแพ็คมันใหญ่มากค่ะแล้วก็หนักค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็ซื้อมาจากร้าน H Mart นะคะก็จะมีชินรัมยอนนูดเดิลซุปนะคะแล้วก็เป็นมาม่านะคะน้ำใสมาม่าหมูสับแล้วก็มาม่าต้มยำค่ะนี่ค่ะก็เป็นร้าน H Mart นะคะก็เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเกาหลีทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนของญี่ปุ่นของไทยแซมเข้ามาด้วยเนาะอันนี้ตรงซุ้มนี้น่ารักมากค่ะตัววัวแล้วก็นี่มีทุเรียนด้วย
ทุเรียนนะคะเผื่อใครชอบทุเรียนแต่ว่ามุกไม่กินเด้อแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พวกกิมจิอะไรต่างๆค่ะมีให้เลือกเยอะมากๆสาลงสาหร่ายอะไรพวกนี้มีมาม่าไทยด้วยค่ะเออยังไงก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆตัวเอชมานะคะก็ไปซื้อไปช็อปได้นะคะมะม่วงปั่นสายโบบ้านะคะร้านนี้ประมาณ5เหรียญกว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ทนะคะก็จะมีอาหารเกาหลีเยอะแยะให้เลือกทานเลยเนาะหลายๆร้านแล้วก็จะมีเหมือนเป็นร้านญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงด้วยเป็นร้านแรกอะค่ะขายพวกราเมนหรืออะไรแต่ว่าวันนี้มุกมาถึงย่านเกาหลีมุกก็ต้องกินอาหารเกาหลีก่อนเนาะก็ตกแต่งน่ารักดีค่ะตัวฟู้ดคอร์ทเขาวันนี้ก็กินกิมจิซุปนะคะแล้วก็พอกบูโกกิ2อย่างก็ปลาไป25ดอลลาร์ที่ Hmart นะคะค่ะตอนนี้มุกก็เปิดถุงของร้าน Hmart แล้วก็ร้าน Dollar General เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ถุงเลยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็กดไลค์ให้มุกเลยนะแล้วก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มุกด้วยค่ะยังไงวันนี้มุกขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย